ร้อนมากนะครับตอนนี้จะไปเอราวัณนะครับเพื่อไปไหว้ตรงนั้นเพื่อนบอกว่ายังไม่เคยไปที่นู่นแผ่นที่เวียดนามเขารีวิวว่ามาเที่ยวไทยก็ต้องไปไหว้ที่เอราวัณเท่านั้นนะครับนานมากไม่ได้ไปร้อนมากจริงๆโชคดีที่เอาลมไปด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าอากาศที่ไทยมันร้อนมันต้องมาลงไปด้วยแล้วแบบทั้งร้อนทั้งหิวน้ำยอมรับว่าคนเวียดนามมาเที่ยวไทยเยอะมากไปทุกทีก็เห็นไปหลายที่เห็นแต่คนเวียดนามเจอคนเวียดนามและคนจีนด้วยคือไม่รู้ตอนที่ไทยตอนนี้จะมีการเลือกตั้งใหม่เห็นเขาติดป้ายตรงนี้เยอะมากเห็นที่ดีจนจำเท่าในที่จำเท่าดึงข้อมือดึงดีสินี่เหมือนที่ไทยตอนนี้กำลังมีการเลือกตั้งอยู่ใช่ไหมเห็นเขาติดป้ายแบบนี้เยอะมากมันอยู่ตรงที่เอราวัณอยู่ข้างๆเซ็นทรัลเวิลด์แทรกเยอะดีร้อนมากร้อนและหิวน้ำเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวเสร็จเพื่อนบอกว่าอยากมาจริงๆผมก็มาไหว้ตรงนี้หลายที่แล้วแต่เพื่อนบอกว่าอยากไปโอเคก็ไปเป็นไรมาก็มาเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ตรงนี้นะครับคือสังเกตมากถนนแบบไม่มีถังขยะไม่มีขยะเลยสะอาดมากแล้วคือมันจะมีพวกคนมาทำความสะอาดที่ถนนหรือเปล่านะครับแล้วส่วนมากเขาจะมาทำตอนกี่โมงนะครับแล้วมันจะมีเครื่องอะไรเอ่ยนะครับคือหน้าของผมตอนนี้เปียกหมดเลยดีที่เขามีที่นั่งให้ผู้โดยสารแบบนี้นะครับที่นั่งรอรถไปรับรอแคทไปถึงอย่างปวดขามากเราเมื่อยขาครับตอนนี้ก็คือตอนเที่ยงนะครับร้อนมากมีวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้เยอะมากคือผมไม่รู้หรือเปล่านะครับเมื่อวันผมเรียกGrab Win ก็คือผมเรียกแค่คันเดียวแต่ตอนที่พี่เขามารับผมก็ต่อรองราคากับสมมุติว่าในแอปมันขึ้นว่า37บาทผมก็จะต่อรองกับเขาว่าเออนั่งสอนกัน2คนได้หรือเปล่าว่าเราจะจ่ายเพิ่มนะผมจะจ่ายเพิ่มมันรู้สึกมันก็เหมือนที่เวียดนามเลยเขาก็บอกว่าโอเคได้จริงๆอ่ะผมรู้ว่าถ้าแบบนั้นอ่ะมันไม่ถูกกฎหมายของ Grab ก็คือมันไม่ใช่แค่ถูกกฎหมายของ Grab อย่างเดียวก็คือมันเป็นกฎหมายของการจราจรก็คือ1คันนั่งได้แค่2คนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าผู้ใหญ่แล้วมีเด็กมาด้วยน่าจะ3คนได้ใกล้ถึงหรือยังอะอยากไปประตูน้ำด้วยคือทุกคนรู้ป่ะว่าคนเวียดนามชอบไปประตูน้ำมากเขาบอกว่าแถวหนูน่ะมันมีของกินเยอะแล้วก็มันมีเสื้อผ้านู่นนี่นั่นเยอะมันเหมือนแบบตลาดมันเหมือนแบบสถานโซนขายปลีกขายเสื้อผ้าปลีกขายส่งอ่ะขายส่ง
ร้อนนั่นเห็นแล้วเอราวัณอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปไหว้กับเพื่อนนะครับนั่นทุกคนเห็นไหมวันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมข้ามถนนแบบนี้นะครับเอ๊ะหลอนมากทุกคนเห็นไหมเอราวัณอยู่ตรงโน้น Grab Food ยังผ่านไม่ได้นะครับยังเป็นสีแดงอยู่น้ำมากอะหลอนเดี๋ยวมาถึงตรงนู้นจะไปหาเซเว่นอีเลฟเว่นนอนทนไม่ไหวแล้วเงือมันออกเยอะมากนี่วินโมไซก็เยอะนะประเทศไทยก็วินโมไซเยอะเช่นกันก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อวานแล้วนะครับตามข้อมูลที่ผมดูในเน็ตเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่ขับวินโมไซเยอะที่สุดในโลกผมก็เลยตกใจมากเฮ้ยทำไมอ่ะตอนแรกนึกว่าประเทศเวียดนามตอนนี้กำลังเลือกน่าจะเป็นกำลังเลือกตั้งอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับเลือกเพื่อไทยสังคนโอเคข้ามเลยมาแง่จะรอป้ายข้ามนะป้ายสีแดงข้ามถนนนะครับนอนนะทนไม่ไหวแล้วนอนมากจริงๆผมป่วยมากในราวานโรงแรมที่ไทยเยอะมากไม่รู้โรงแรม5ดาวที่ไทยประมาณกี่อันนะน่าจะสำนวนมากเยอะมากโอ้คนจีนแบบทนแดดเก่งอ่ะไม่ใส่ลมไม่ใส่มวกอะไรเลยเดินแบบนี้เลยแต่ผิวยังขาวมากแต่จริงๆคนเวียดนามก็อยู่ผิวขาวเช่นกันนะเก่งมากทนแดดเก่งร้อนมากตอนนี้เมื่อยมือมากเพราะว่าจับกล้องอาจจะกล้องมาถ่ายคลิปแบบนี้ถ่ายวิดีโอแบบนี้โอ้สวยค่ะสิเงายังเป็นสีแดงเลยข้ามเลยเหรอเขาข้ามไปแล้วข้ามได้ใช่ไหมอ๋อเขาให้ข้ามอยู่แล้วมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยคนเยอะมากคือเมื่อก่อนผมตอนที่มาไทยทุกครั้งผมจะไปเอราวัณทุกครั้งนะครับไม่นานจังไม่กล้าข้ามเลยมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยเซาหน้าเลยเย้ปั้นได้แล้วอ
ร้อนมากแต่ยังมีคนมาไหว้เยอะอยู่เลย